ก็ใกล้เทศกาลกินเจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่กินเจปัญหาอย่างนึงเวลาทานขนมหวานคือพวกคุกกี้เนี่ยมันก็จะใส่พวกนมเนยไข่นมเนยอย่างนี้หลายคนก็จะกลัวแบบเฮ้ยกินได้หรือเปล่าก็ต้องอดขนมหวานไปด้วยแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ยทำคุกกี้เจกันค่ะทานได้อร่อยดีกับสุขภาพแล้วก็ได้บุญด้วยส่วนผสมก็อยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะได้กินคุกกี้เจแน่นอนค่ะค่ะเราก็เริ่มกันเลยนะคะมาจากการที่เอาน้ำมันมะพร้าวนะคะใส่โถตีเลยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเหลวก็ต้องไปแช่เย็นก่อนนะคะมันจะได้ตีแล้วขึ้นฟูง่ายค่ะโอเคค่ะเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นครีมๆทีนี้ส่วนผสมแห้งใช่ไหมคะค่ะส่วนผสมแห้งก็จะมีผงชาเขียวอันนี้เป็นคุกกี้ชาเขียวแล้วก็จะมีแป้งอเนกประสงค์ค่ะก็ร่อนลงไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวของเนี่ยแหละค่ะน้ำมันมะพร้าวที่เราใส่น้ำตาลไอซิ่งไปผสมเรียบร้อยแล้วกับส่วนผสมแห้งค่ะต่อจากนั้นเราก็จะนำมาเข้าเครื่องก่อนนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยน อุปกรณ์นิดนึงเนาะจากตะกร้อเป็นตัวใบไม้นะคะจริงๆเราใช้มือได้มั้ยถ้าเรามีเครื่องเราผสมด้วยมือจริงๆใช้มือได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำปริมาณมากเงี้ยตรงนี้จะเร็วกว่าเนาะโอเคค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็เป็นก้อนแล้วเนาะไม่ติดโถแล้วหยุดเลยมากมันเข้ากันเป็นก้อนเดียวกันเลยค่ะใช่แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะต่อจากนั้นทำอะไรคะคุณกู๊ดต่อจากนั้นก็เอามานะคะรีดให้เป็นแผ่นค่ะเราว่าปั้นน่ารักกว่าไหมไม่ปั้นหรอกลมๆก็ได้ปั้นกลมๆมาคุณแพรทำไหมคะคุณแพรทำอีกเหรอคะนี่คุณแพรทำไหมคะกินแรงต่อไปเหรอคะใช่ค่ะแป้งเปื้องก็ไม่ร่อนบนกระดาษนะคะพอเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็เอาเข้าไปอบค่ะในเตาอบอุณหภูมิประมาณ175องศาค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าคุกกี้เราเนี่ยชิ้นไม่ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุกกี้ใครจะสวยกว่ากันค่ะ okay. อ๋อแล้วก็เวลาวางอย่าวางชิดกันมากค่ะไม่งั้นเคยมาว่าเราอบคุกกี้แล้ววางใกล้กันไปมันกลายเป็นแบบแผ่นเดียวกันใหญ่ๆเว้นระยะห่างไว้ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าพอคุกกี้อะค่ะมันเริ่มจะเหลวจนปั้นเป็นก้อนไม่ได้แล้วก็ให้เอาไปแช่เย็นแป๊บนึงนะคะก็จะปั้นได้ง่ายขึ้นค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะฝีมือพวกเรานะคะแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าคุกกี้ถ้าจะอบพร้อมกันมันต้องไซส์เท่ากันรูปร่างเหมือนกันจะได้สุกพร้อมกันโอเคงั้นเดี๋ยวไปเข้าอบแล้วดูว่าของกู๊ดหรือว่าของแพรเนี่ยจะสวยกว่ากันค่ะฝั่งที่ดูดีแต่ต้นคือของแพรนะแต่ฝั่งอาจจะดูดีทีหลังก็ได้ไงโอเคค่ะคุกกี้ของเราตอนนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยน่าจะได้ที่ละค่ะมาเลยค่ะอุ๊ยพอดีเลยโอเคแล้วก็เอามาพักไว้ที่ตะแกรงก่อนนะคะค่ะโอเคก็น่ารักอยู่แล้วมันมีกลิ่นหอมด้วยเนาะใช่แล้วมันจะมีกลิ่นหอมของชาเขียวค่ะแล้วก็ของแบบกลิ่นมะพร้าวนิดๆ นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่จานแล้วมาชิมดูว่ามันจะละลายในปากอย่างที่แพรเขาบอกกันหรือเปล่าค่ะตอนนี้กลิ่นของคุกกี้เนี่ยมันหอมมากเลยมีทั้งกลิ่นชาเขียวแล้วก็กลิ่นมะพร้าวด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะทานเจเนาะเราก็สามารถทานคุกกี้ได้เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับใครที่อาจจะอยากทานของหวานแต่ว่าก็ยังอยากจะแบบนั้นได้บุญได้กุศลจากเทศกาลกินเจนี้ด้วยค่ะจริงๆไม่ใช่เฉพาะกินเจเนาะมันเป็นเมนูสุขภาพที่ทำได้กินง่ายๆทุกวันเลยสำหรับคนที่ทานอาหารมังสวิรัติด้วยเนาะยังไงเดี๋ยวเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองไปทำลองไปทานดูนะคะแล้วอร่อยไม่อร่อยยังไงเนี่ยก็บอกกับเราได้ค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราสองคนไปทานคุกกี้กันก่อนแล้วนะคะมากลับมาเจอกันค่ะกินไหม
กินชิ้นตัวเองนะไม่ต้องกินของเราของเราคืออันที่สวยสุดแกของกูที่เลยเขาเอาทิ้งหมดแล้วนี่ของเราหมดไม่จริงไม่จริงจริง